Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพฤหัสบดีที่8มิถุนายน2023ซีรีส์ชีวิตคือการอารักขาวันที่1ชีวิตเป็นของเราจริงหรือจิมเอลเลียตมิชชันนารีผู้ถูกข่มเหงจนถึงความตายในการประกาศข่าวประเสริฐที่ประเทศเอกวาดอร์เขียนไว้ในบันทึกของเขาว่าคนฉลาดให้ในสิ่งที่เขาเก็บไว้ไม่ได้เพื่อจะได้ในสิ่งที่เขาไม่อาจสูญเสียในโลกนี้มีบทเพลงหลายเพลงที่พูดถึงเรื่องชีวิตเป็นของเรา It's my life แต่ชีวิตนั้นเป็นของเราจริงๆหรือเราเป็นเจ้าของชีวิตนี้จริงๆใช่ไหมนั่นหมายความว่าเราจะทำอะไรกับชีวิตก็ได้สินะแต่ใครกันที่เป็นผู้สร้างเราตัวเราเองหรือพระเจ้าองค์พระผู้สร้างเมื่อเราคิดถึงชีวิตเราต้องตระหนักว่าชีวิตนั้นไม่ได้เป็นของเราแต่พระเจ้าพระผู้สร้างของเรานั้นเป็นผู้ประทานให้เราไม่ใช่ผู้ที่สร้างชีวิตของเราเองแต่พระเจ้าคือพระผู้สร้างของเราดังนั้นหากพระเจ้าทรงเป็นพระผู้สร้างเราก็เป็นเพียงผู้อารักขาไม่ใช่เจ้าของชีวิตแต่ทันทีที่เราพูดถึงคำว่าอารักขาเราก็มักจะคิดถึงเรื่องเกี่ยวกับเงินทองแต่การอารักขานั้นไม่ได้จำกัดเพียงแค่เรื่องเงินทองการอารักขาเกี่ยวข้องกับการจัดการชีวิตทุกส่วนทุกด้านของเราพจนานุกรมให้ความหมายคำว่าอารักขาว่าหมายถึงการป้องกันคุ้มครองดูแลหรือจัดการบางสิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการสิ่งที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลด้วยความระมัดระวังและมีความรับผิดชอบเราได้รับมอบหมายให้ดูแลชีวิตของเราชีวิตไม่ได้เป็นของเราและหากชีวิตถูกมอบให้เราดูแลเราก็ต้องรับผิดชอบและกล่าวรายงานเรื่องชีวิตนี้ต่อผู้ที่ทรงประทานชีวิตให้เราดูแลการอารักขาจึงหมายถึงการเรียนรู้วิธีจัดการชีวิตที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่เราดูแลในมัทธิวบทที่25ข้อที่14เพราะว่าเหมือนอย่างชายคนหนึ่งที่กำลังจะออกเดินทางเขาจึงเรียกบ่าวทั้งหลายของตนมาและฝากทรัพย์สินของตนกับพวกเขาไว้ในคำอุปมาเรื่องตะลันพระเยซูทรงเปรียบว่าการมอบหมายหรือการมอบฉันทะของพระองค์ว่าเป็นเหมือนกับการฝากทรัพย์สินของนายจ้างไว้ทรัพย์สินของนี้ไม่ใช่ของบ่าวหน้าที่ของพวกเขาคือการบริหารจัดการสิ่งที่เจ้านายมอบหมายให้ตนคำอุปมาเรื่องตะลันเป็นคำสอนสุดท้ายในชุดคำอุปมาเรื่องการเฝ้าระวังว่าบุตรมนุษย์จะเสด็จกลับมาในมัทธิวบทที่24หรืออาจกล่าวได้ว่าพระเยซูกำลังทรงเรียกเราให้หันกลับมาตรวจสอบชีวิตของเราในทุกวันว่าเราเป็นผู้อารักขาชีวิตที่พระองค์ทรงประทานให้ได้ดีแล้วหรือไม่ทุกสิ่งที่เรามีล้วนเป็นสิ่งที่เราได้รับจากพระเจ้าและหากเราไม่ตระหนักถึงความจริงข้อนี้เราก็จะไม่มีวันเป็นผู้จัดการที่ดีในสิ่งที่เราได้รับมอบหมายมาได้เลยลองถามตัวเองว่าวันนี้เรามองตัวเองว่าเป็นผู้อารักขาหรือเจ้าของชีวิตคำตอบของเราจะส่งผลต่อชีวิตทุกด้านเพราะเจ้าของจะตัดสินเองว่าจะทำอย่างไรกับสิ่งที่เป็นของตนแต่ผู้อารักขาจะตระหนักอยู่เสมอว่าตนต้องกล่าวรายงานต่อเจ้านายของตน C.S. Lewis นักศาสนศาสตร์ชื่อดังบรรยายถึงเรื่องการยอมจำนนต่อพระเจ้าไว้ว่าการที่ไข่จะฟักกลายเป็นลูกนกนั้นอาจเป็นเรื่องยากแต่การที่ไข่ของนกจะบินได้นั้นยากยิ่งกว่าวันนี้เราเป็นเหมือนไข่และเราจำเป็นต้องฟักเพื่อกลายเป็นลูกนกมิเช่นนั้นเราก็คงพินาศ
จงเป็นไข่ที่ฟักตัวเพื่อเป็นลูกนกจงยอมแตกสลายเพื่อเราจะเติบโตขึ้นจงยอมมอบชีวิตของเราให้พระองค์ในวันนี้พระองค์ทรงรู้ว่าสิ่งใดที่ดีที่สุดสำหรับเราเพราะพระองค์ทรงเป็นพระผู้สร้างของเราสิ่งที่ต้องใคร่ควรในวันนี้เมื่อเราตระหนักว่าชีวิตไม่ใช่ของเราแต่เป็นของพระเจ้าเราจะดำเนินชีวิตแตกต่างจากเดิมอย่างไรบ้างให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รักเราขอบคุณพระองค์ทรงช่วยเราให้ได้เข้าใจว่าชีวิตนี้ไม่ใช่ของเราแต่เป็นของพระองค์ขอทรงช่วยเราให้ยอมจำนนต่อพระองค์เพื่อเราจะมอบถวายชีวิตนี้คืนแด่พระองค์ขอทรงช่วยเราให้ดำเนินชีวิตนี้เพื่อพระองค์เพียงผู้เดียวเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมน